ครับผมก็วันนี้มาเปิดตัวครับรองเท้าบาโลจีครับก็เป็นเรียกว่าเป็นงานแรกที่เราเป็นพรีเซนเตอร์คู่กันใช่ค่ะขอบคุณคือปกติแล้วเราสองคนไม่ค่อยได้มีเวลาแบบไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันตามงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต่างนานทีเนาะก็ดีครับนี่ก็สนุกดีครับเราก็ลุ้นมาเรื่อยๆความคิดก็น่าจะปีหน้าครับปีหน้าผมมีดูแน่นอนมีติดต่อหรือเปล่าก็มีช่องบอกมาครับวางตัวไว้อะไรเงี้ยแต่ก็คือยังไม่ได้คอนเฟิร์มขนาดนั้นแต่ว่าก็มีวางตัวไว้เป็นยังไม่มั่นใจคือตอนนี้มันมีมาครับว่าเป็นเรื่องนี้แล้วก็เป็นชื่อผมกับมากี้อย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มเลยยังไม่อยากพูดดีกว่าเดี๋ยวกลัวพูดไปเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวแบบมีปัญหาค่ะเดี๋ยวรอถ้าแน่ๆเดี๋ยวบอกแน่นอนค่ะแฟนคลับก็ลุ้นตลอดอยู่ครับก็ความจริงแล้วแบบแฟนคลับของเราสองคนก็เหมือนกับว่าเชียร์ให้เราแบบว่ารักกันนอกจอหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วก็คือเราสองคนก็สนิทกันจริงๆแหละแต่ก็คือแบบว่าคงไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นใช่เขาเรียกเป็นคู่จิ้นอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะคู่จิ้นป่ะคะมาพูดนั่งคุณนะครับพูดนะครับก็พูดไม่หยุดเลยค่ะก็ประมาณนั้นค่ะก็แต่คือแฟนคลับแฮปปี้เราก็ดีใจเนาะเราก็อยากเห็นเขาแฮปปี้ก็แล้วแต่เขาจะคิดเลยได้ไหมเหมือนกับว่าคนดูละครเราก็เป็นคนหนึ่งที่ดูละครอะไรเงี้ยเวลาเราอินกับคู่รักอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจความรู้สึกเขาเงี้ยถึงแม้ว่าจะรู้ว่าไม่มีอะไรแต่ว่าแค่ดูละครแล้วก็ได้เห็นเขาแบบรักกันแล้วมันก็อินก็โอเคแล้วก็ดีใจที่เขาสนุกด้วยอะไรเงี้ยครับค่ะพี่บอยก็คิดถึงตลอดแบบถึงแม้ไม่หาตอนที่การก็ไปหาความจริงก็คือเจอกันบ่อยจริงๆแหละเพราะว่าเราก็สนิทกันมากจริงๆอะไรเงี้ยก็ถ้าว่างเราก็ไปกินข้าวไปอะไรอ่ะคือถ้าหลังจากเสร็จงานอะไรก็จะหาเวลาที่จะแบบว่าเจอกันหรือไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะความเป็นไปได้นี่มัน 0% เลยหรือเปล่าคะสำหรับรักนอกจอเนี่ยว่าแค่ที่ต่อเลยไม่โยนให้เขาเลยค่ะคือแบบผมว่าบางทีไอเรื่องนี้คือถ้าตอนนี้คงเป็น0นะครับตอนนี้ก็คงเป็น0แล้วแบบคือเราไม่ได้คิดอะไรกันเกินเพื่อนหรืออะไรโดยที่มองไปแล้วเราเป็นแค่เนี้ยหรือว่าพี่มากี้มีพี่ต้องอะไรอย่างงี้อยู่แล้วไม่ใช่หรอมันคือสนิทมากจนมันเลยรู้ใจรู้ภูมิกันหมดแล้วใช่มันสนิทมากๆสนิทจนเหมือนเป็นพี่เป็นน้องแบบคือไม่ได้คิดไปในอีกทางนึงมากกว่าเออตอนเขาจีบสาวเยอะเราช่วยกินเชียร์ป่ะไม่หรอกเขาไม่ค่อยกล้าจีบใครงงเหรอว่าไงบ้างคนที่กินสาวด้วยเราช่วยจะกินด้วยเขาตอบนะเราไม่สามารถตอบเองได้ก็เขาโตแล้วอ่ะดูเองได้หนูยังไม่ช่วยดีกว่าไม่รู้จะช่วยยังไงมีมาปรึกษาไว้ก็มีพูดบ้างอะไรมีมาปรึกษาบ้างแต่ว่าเราคือก็อยากให้เขาดูเองอะไรเองดีกว่าอะไรที่แบบมีความสุขก็ทำไปจริงแล้วอย่างนี้ป่ะไม่ได้ปรึกษาแบบอย่างนั้นแต่คือบางทีผมก็คืออย่างที่ผมตอบเคยตอบไปว่าผมก็มีคุยบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่ได้ชัดเจนว่าจีบหรือว่าจะคุยกันเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยครับบางทีเวลาแบบว่าจะคุยกับใครก็มีถามพี่บ้างว่าเออเป็นไงบ้างคนนี้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่กี้เขาว่าไงครับเพราะเราว่าคนนี้ดีไหมหรืออะไรไงเขาก็เรื่อยๆเขาก็แบบความจริงเขาก็เหมือนกับเขาก็ตามใจเราอ่ะเขาก็แบบไม่ได้แสดงความเห็นมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบก็มีบางทีเหมือนกันแต่ว่าบางทีเขาก็อย่างเช่นถ้าเกิดเวลาสมมติถ้าเกิดเราไปกินข้าวหรือไปด้วยกันแล้วแบบบางทีแบบมีใครมายุ่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมีห่วงบ้างอะไรนิดหน่อยห่วงพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ค่อยพูดนะไม่ค่อยพูดแต่เขาจะรู้ว่าเริ่มแล้วกี้เริ่มอารมณ์ไม่ค่อยดีแล้วอะไรเงี้ยแต่เราเป็นคนแบบไม่ค่อยพูดเยอะอะไรสักเท่าไหร่แต่คือของตรงผมเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามีอะไรเขาแค่เข้ามาขอถ่ายรูปเฉยๆอะไรเงี้ยเขาว่าแค่อยากมาถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยแต่กี้บางทีเขาจะแบบห่วงนะมันจะแบบมองแต่ไม่มีอะไรเขาก็เล่นๆอะไรเงี้ย